ผมวันนี้นะเราจะมาเล่นเกมเกมคำต้องห้าม EP นี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด3ตาเดี๋ยวมาดูกันว่าใครคือผู้ชนะนะครับค่ะเดี๋ยวมาวัดกันว่าแบบเอ้ยใครมีกลิ่นน่ะเออเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแจ่งใครพูดมากคนนั้นพี่ว่าแพ้เราจะเล่นจนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายนะครับเราเล่นทั้งหมด3ตาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใครนะฮะที่แบบเก่งที่สุดเจ๋งที่สุดนะครับใช่เดี๋ยวเจอเลยเจออะไรตายคนแรกเดี๋ยวมาดูกันนะแล้วน้องๆก็ดูไปพร้อมพวกเราด้วยนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยต่อขนตาแล้วไหนสีจริงสีไปต่อตอนไหนแม่รู้ไหมเนี่ยไม่รู้อะใช่หรอเออหนูชอบกินขนมอะไรเดี๋ยวโซชอบกินอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นรสที่จะผลิตใหม่ในอนาคตอ๋อแม่ว่าเมื่อกี้ซื้ออะไรมาเนี่ยกับพี่ฟิล์มไปซื้ออะไรมาวะสเต็กไปซื้อกับพี่ฟิล์มไม่ไปซื้อกับหนูเครื่องสำอางเครื่องสำอางคือชอบกินรสอะไรนะที่แม่พูดอ่ะเชื่อไหมว่าในนี้มันเป็นของกินเชื่อไหมยังไงเหรอของกินกันนะตอบไปถามนะถามว่าชอบกินรสอะไรแบบรสชาติอ่ะหมายถึงอะไรคืออะไรแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเค็มฉีกเลยทีนี้แม่ชอบสีอะไรสีเทาสีเทาชมพูชอบไหมชอบเอ้าก็ไม่มีชอบอะไรเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะถามหนูยากยังหนูยังไม่อยากตุ้ยวันนี้เราไปดูหนังเรื่องอะไรเราไปดูหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องชื่อเต็มชื่อว่า Little Mermaid ชื่อภาษาไทยอ่ะหนังกันไหมแพงอะไรยังไม่ทำเลยแม่รู้ไหมไม่แล้วสรุปไปซื้ออะไรกับแม่เครื่องขนอามีอะไรอีกเสื้ออะไรอีกของกินไม่ซื้อกลับมาหรอชานมอร่อยป่ะว้าชานมอร่อยไหมแล้วสรุปเนี่ยจะเอาไว้ได้ดิคุณกินนานอ่ะอยากให้ฟิวไปคนแรกก่อนนะไม่อ่ะหนูไม่เห็นจะเป็นภัยร้ายอะไรกับใครเลยใช่ไหมแม่แล้วสรุปชอบขมเหรอเปรี้ยวนะยังไม่ถึงชอบเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นยังไงผลไม้อะไรแซ่บไงผลไม้อะไรที่ชอบเปรี้ยวเลมอนยังใช่ไหมยังแล้วสมมติว่าถ้าแม่จะทำอาหารอ่ะแม่ใช้อะไรทำวัตถุดิบไม่ถามแม่อ๋อเอาถามแม่ใช่หรือว่าถามฟิวใช่ไหมแล้วถ้าแม่จะทำอาหารอ่ะแม่จะต้องใช้อะไรทำบ้างพวกแบบอุปกรณ์อ่ะอาหารประเภทไหนอ่ะทอดก็ได้ทอดก็น้ำมันอุปกรณ์อ๋อนั่นวัตถุดิบโอ้สะสมนิดนึงทอดอุปกรณ์ใช้ตะเกียบฮะแล้วใช้อย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ตะเกียบได้ซ่อมทำไมต้องซ่อมอ่ะเอาตีไข่เธอบอกว่าทอดไข่ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงทอดไข่บอกว่าทำกับข้าวนั่นแหละใช้ซ่อมได้ซ่อมช้อนตะเกียบตะหลิวทับพีอ่ะแม่ใช้อะไรส่วนใหญ่แม่ชอบใช้อะไรตะหลิวเฮ้ยไม่มีโอ้ยเลยพูดไม่มีเนี่ยมันขาววนไปเรื่อยๆแม่เราไปแล้วเธออ่ะชอบกินอะไรที่สุดชมพู่รสชาติเป็นไงอร่อยนี่อะระแวงอ่ะแล้วพี่บิมเคยซื้อมาไหมเคยซื้อไหมฟิวคืออะไรเขาไม่ถอยนะเดี๋ยวมาที่ผมมาซื้อก็ซื้อของอะไรกับแม่น่ะก็เคยซื้อไว้ให้ฟิวกินเรียบร้อยทำไมถึงไปคนแรกฉันถามเธอหลายรอบแล้วว่าเธอชอบกินรสชาติอะไรเปรี้ยวไงเปรี้ยวซีซ่าเลยอ่ะนึกเนี่ยเชื่อหนูไหมวันนี้มันต้องเป็นรสชาติอะไรสักกันรสชาติผมเปรี้ยว แม่เธอชอบกินอะไรนั้นไหมชีสไหมได้อยู่เอาไม่อร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยเธอชอบกินไหมนิดนึงคำวันเนี้ยไลค์ใช่ไหมไลค์ไงใช่ไหมอะไรที่กินบ่อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวสอง
ลยโดนโดนท่อเพราะอะไรเพราะว่ามันอร่อยรสชาติมันไงอร่อยรู้มาแล้วว่ามันอร่อยนะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม่ชอบกินเส้นอะไรเส้นเล็กไม่ใช่ยังตอบให้ตรงคำถามเหมือนแม่สิเส้นเล็กแม่ปกติแม่ใช้ตะเกียบไหมเนี่ยใช้ดิซ่อมใช่ไหมใช้อาขนมที่ชอบกินมากยกตัวอย่างมา5อย่างเดอโซในพูดรสชาติโอริโอไอติมให้เขียวๆเลทวิสอะไรสักอย่างนั่นแหละของอ้วนนั่นเลยจะเป็นเบาหวานแล้วฟิวแล้วเป็นยังเบาหวานยังเฮ้ยเราตายแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนน่ารักอย่างนี้เราคนดูคนอย่างนี้เราคนอยากกดดันกันชอบไปเสือไหมชอบอยากเล่นเกมไปกับแม่มากขนมไทยเธอชอบกินอะไรบ้างขนมชั้นยกมาห้าอย่างโอ้ขนมไทยหนูไม่รู้ทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นรสชาติของขนมอ่ะมีแบบไหนบ้างที่แบบชอบกินเลยหอมรสชาติไม่ใช่กลิ่นคำนั้นใช่ไหมล่ะอะไรล่ะพูดมาก่อนพี่ว่ามันไม่ใช่คือคิดมากใช่หวานไม่หวานไหมเนี่ยหวานเปรี้ยวชอบอร่อยไม่ใช่ใช่ไหมคะเราเซฟๆไว้ก่อนระแวงไว้ก่อนมาต่อไล่มาหน่อยขนมมันหวานไงหวานหวานเอาไม่หวานไม่ได้เหรอขนมชั้นรสชาติเป็นไงฟิวไม่เกี่ยวทุกคนคิดว่าฟิวกับแม่ใครจะชนะไม่รู้เลยนะว่าไอ้ข้างบนคืออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยถามแม่อ่ะปกติแม่ซื้อเสื้อร้านไหนซื้อในห้างอ่ะซื้อในห้างแล้วเมลในบ้านไม่ชอบตัวไหนมากที่สุดคิดชอบลาเต้ก็ได้แล้วปกติแม่ใช้อะไรกินข้าวอ่ะตะเกียบแม่คนจีนไม่รู้อ่ะอย่านะคะอย่าเห็นใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้นู่นใช้นี่นะคะอย่ารอดูไม่ต้องมองที่ไหนแล้วเธอเวลาไปเที่ยวหรือไปห้างไปตลาดชอบซื้ออะไรมากของกินรสชาติอร่อยที่ไม่ใช่อร่อยแบบไม่ใช่เชื่อหรือไม่วันนี้มันเป็นรสชาติสักรสหนึ่งก็บอกมาดิอ่ะเปรี้ยวหวานหอมมันแล้วมีรสชาติอะไรอีกมันคือรสชาติของเกลือใช่ไหมล่ะอะไรอ่ะวันเนี้ยมันคือเกลืออะไรเกลือสมุนต้องกินหน้าเลยได้ได้ด้วยหรอเค็มโอ้น้องฟิววอกแวกกับมั่วพี่พีมทำไมเอาละครับเกมแรกนะครับแม่เดือน The Winner ไหนแกะมาดูแล้วแม่รู้ยังของแม่อะไรไม่รู้โอ้ถ้าเป็นพ่อจะถามนะเวลาแม่กินข้าวอ่ะซ่อมช้อนตะเกียบอ่ะแม่ใช้อะไรตอนแรกหนูก็อยากจะถามแล้วฟิวนั่นก็คือช้อนนะครับพี่แม่ไม่ตอบแล้วฟิวเอาละครับก็เมื่อกี้รีไปที่หนูบอกว่ารสชาติของเกลือใช่ไหมแล้วพูดทำไมอ่ะเกลือสมุนไงแล้วรสชาติมันเป็นไงกินได้ไหมเค็มเอาครับลงก้นเฉยเลยตาที่หนึ่งนะครับแม่เดือนเป็นเดอะวินเนอร์ยอมเดี๋ยวเรามาดูตาที่สองนะใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมลุยฟิวชอบกินอะไรแซลมอนเพราะอะไรอร่อยเฮ้ยวัยจังอะฟิวโอ้โหฟิล์มบอกไม่ต้องตอบเลยทุกฟิวไปแล้วอะไรไม่คิดจะตอบแต่ตอนเห็นที่น้องได้มาก็คิดแล้วแหละว่าต้องพูดเขาก็พูดบ่อยมากอร่อยย้ำแบบรอเรือเอาละครับน้องฟิวนะครับตกรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปใครจะเป็นแชมป์นะครับระหว่างแม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มชอบดูหนังเรื่องอะไรบาร์บี้เพราะอะไรมันมีตอนอะไรบ้างที่ดูบ่อยสุดๆหนูพูดวันนี้น่าจะไม่หมดชอบมันหนูคือหนูตุยแล้วหนูไม่ผ่านไปได้แล้วเนาะอ่ะแล้วแม่ชอบกินขนมแบบไหน
แบบนิ่มๆเคี้ยวง่ายไหมไม่ทำไมอ่ะไม่ชอบเคี้ยวยากเพราะฟันไม่แข็งแรงฟันไม่แข็งแรงฟันไม่แข็งแรงแข็งโหจริงจริงๆแค่บอกไม่ชอบไม่อร่อยก็จบแล้วทำไมต้องฟันไม่แข็งแรงมาของแม่คือแข็งนะครับให้พี่ทายเขาบนหัวก่อนอะไรไม่มีใครถามเลยมีแม่ถามว่าแบบชอบดูเรื่องอะไรคิดว่าอะไรพี่ฟิล์มคิดว่าอะไรดูไม่ใช่ไม่ใช่มันเกี่ยวกับอะไรก่อนดีกว่าซ้ำนะครับมาไงก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมตาที่สองไวมากเลยเอาละครับตอนนี้นะแม่โชว์ฟันแข็งแรงเคียมอร่อยหนูว่าต่อไปตอนนี้น้องฟิวชนะนะครับต้องมาชิงตาที่4กันนะครับพร้อมไหมพร้อมเลยน้องฟิวใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรบ้าง for YouTube ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาก็กูดใช่ไหมล่ะใช่นี่เลยเพราะอะไรอ่ะถึงใช้สวยแม่ว่าส้มตำที่แม่ทำอร่อยปะอร่อยทำไมอ่ะอร่อยไงไม่ทำไมถึงคิดว่าอร่อยเพราะมันเค็มมันอร่อยมันอร่อยน้ำมันแข็งแรงแล้วก็มีช้อนด้วยมันนัวไหมไม่แค่อร่อยอร่อยเดียวเดียวการหอมกลัวทำไมชอบทาลิปน่ารักเปลี่ยนบ่อยๆเล็บไม่นุ่มไม่ดีเหรอไม่รู้สิก็ชอบไงเหมือนระวังตัวมากเลยนะตอนเนี้ยฟิลกลัวจ้าช่วงนี้เรียนเยอะมากแล้วใช้อะไรเรียนปากกายังไงพี่ฟิล์มชอบพี่เสือนิดนึงเพราะอะไรไม่นิดนึงคือชอบนิดนึงหรือไม่ชอบนิดนึงเออเพราะอะไรเพราะอะไรถึงชอบอ่ะนิดนึงอ่ะเพราะเสือน่ารักน่ารักมากไหมไม่มากนี่แล้วฟิวอ่ะดูแล้วใช้อะไรกินข้าวช้อนไงน่ากลัวอะไรอ่ะตอบสิไอ้พูดดิตะเกียบไงพี่ฟิล์มถามหนูพี่ฟิล์มมันจะถามว่าไงอ่ะเดี๋ยวหนูถามแม่โดนแม่ชอบกินของแซ่บๆแบบนัวๆไหมชอบหนูแบบแซ่บแม่เรียกอร่อยหนูอร่อยแซ่บก็อร่อยไงนัวกับแซ่บชอบอะไรผมหนากับบางชอบแบบไหนชอบหนาเอ้าทำไมอ่ะเอาแล้วไหนบอกปวดหนักหัวถ้าแม่นะโอ้ถ้าแม่เดี๋ยวออกเลยนะแม่มันหนาไปเรามาคุยกันเรื่องรสชาติกันดีกว่าทำไมนัวเผ็ดเค็มมันแซ่บหวานชอบอะไรหวานมากไหมมากเผ็ดแม่ไม่ชอบเหรอเห็นแบบซีซั่นวุ้ยแก่แล้ววุ้ยแก่แล้วกินเผ็ดเยอะเนี่ยกินเผ็ดเยอะไม่งั้นมันจะปวดท้องนี่ช่วงนั้นสุขภาพนี่ก็ถามอยู่แล้วเด็กยากจังฟิลทำไมใส่เสื้อสีนี้ล่ะสีอื่นไม่มีเหรอมันอยู่ในตู้หนูก็เลยหยิบมาเลย แล้วบาร์บี้นี่รูปร่างหน้าตาหุ่นเอลเซ็กซี่ใช่เหรอพิมพ์นิยมใช่เหรอแต่สุดหุ่นแบบเปรี้ยวซีซาแซ่บเลยอะเอ้าแซ่บนะว่าไม่ได้อ๋อจะให้แม่พูดคำนี้เปรี้ยวเอ๊ะเอ๊ะพริก10เม็ดเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เหมือนหนูไอ้เขาว่าหวานไอ้เขาว่ามันนะเออพอเราคิดมากอ่ะเดี๋ยวเราพูดมาใช่เผ็ดมันเกี่ยวอะไรที่หนูพูดมาเลยพูดไม่ต้องหรอกขอเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ไอ้ไม่ใช่พี่ฟิล์มชอบใส่เสื้อบางๆไหมไม่ได้เพราะว่าตีกลัวเพราะอะไรอ่ะก็เอาอยู่เนี่ยเรื่องหลักเนาะหนามากไหมหนักไหมก็ร้อนก็แบบเนี้ยกำลังดีใช่ไหมใช่แบบไหนอ่ะแบบเนี้ยก็แบบนี้ไม
แม่ถามพี่ฟีหรอแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่หนักไม่ปากจริงแล้วฟิลชอบแบบว่าใช้โทนเนอร์ไหมรู้จักปะมันคือไม่เคยใช้ไหมเคยใช้ไหมเคยใช้ดีป่ะล่ะดีดีมากเลยเหรอเดี๋ยววันหลังแม่ใช้ด้วยเดี๋ยวนี้แม่ทำไมอยู่เงียบๆวันนี้เขาถามไม่ออกมันยากจังเลยไม่คือเราอ่ะต้องค่อยๆไงใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่อะไรของแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หอมแม่หลงเดี๋ยวให้แม่ตกรอบเลยเนี่ยอยู่ก็ใช่พ่อก็ตกใจใช่อะไรงงเนี่ยฟิลแหวนพูดว่าใช่เบาๆใช่อะไรมีเพลงแล้วเมื่อกี้อ่ะฟิลพูดว่าใช้เรียบร้อยเป็นคำต้องห้ามนะครับตอนนี้เหรอเอาละครับเหลือ2คนนะระหว่างแม่พี่ฟิล์มถ้าใครแพ้นะอีกคนก็คือชนะเลยนะครับใช่ก็อยู่แม่พูดใช่ไหมใช่เอาละครับเหลือแม่กับพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มพ่อตัวใหญ่ปะเล็กนะพี่ฟิล์มคุณแพ้เดี๋ยวนี้เลยรอบแล้วแล้วแม่คิดว่าเค้กอร่อยไหมแบบรสชาติเป็นไงหวานมันเอ๊ะแม่เค้กหมดแล้วพี่เบนสายกีตาร์มีเต็มเซเลคเส้นใหญ่เส้นใหญ่หรือว่าเขาเป็นเจ้าหลักก๋วยเตี๋ยวอ่ะเฮ้ยเพราะอะไรนัวอร่อยเผ็ดชิดจ้ะน่าจะชี้น้ำก๋วยเตี๋ยวละเค้กชอบกินหนาหรือเล็กชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชอบกินแบบไหนชอบกินบางกรอบพี่ฟิล์มแพ้ไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นคำต้องห้ามนะพี่ฟิล์มคำว่าบางเนี่ยแม่เดือนเมื่อกี้แม่คิดว่าคำที่อยู่บนหัวแม่คืออะไรเขาย้ำบ่อยมากว่าแซ่บไหมก็หนัวแซ่บก็เผ็ดแล้วแม่คิดว่าคำนั้นคือแซ่บโอ้โหแล้วฟิล์มก็แบบไปพลาดเขาว่าบางเขาเห็นชอบถามเสื้อแบบเป็นยังไงหนาหรืออะไรบางกรอบแล้วหุ่นเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วเราก็บอกว่าบางกรอบโอเคนะสำหรับ EP นี้นะครับแม่เดือนนะเป็น The Winner มาเรื่อยๆนะแต่มานะครับจริงแล้วฟิวพลาดท่าได้ไงท่าทุกอันเลยงงๆอ่ะเฮ้ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะแล้วถ้าเกิดน้องๆนะอยากดู EP ต่อไปนะคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพ่อถามมาทำให้ดูอีกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย